Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนะันรนทรสสงเดินครับสวัสดีครับผมอิงเจียรศินอัศวกุลครับกลับมาอยู่กับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกแล้วนะครับก็ประเด็นร้อนที่หลายคนพูดถึงกันมาตลอดระยะเวลากว่า4เดือนนะครับที่ผ่านมา ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ Star l ไ n e r แต่ว่าก็น่าจะเห็นแหละว่าเอ๊ะทำไมคุณเติ้ลคุณอิงไม่ยอมเอาเรื่อง Star l ไ n e r มาเล่าสักทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายก็เพราะว่าเรารอช่วงเวลานี้นี่แหละที่เราจะได้หยิบยกมาเล่าเพราะว่าก็ประกาศข่าวใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวยาน Star l ไ n e r เนี่ยก็จะเดินทางกลับลงมาลงจอดบนโลกของเราโดยยานเปล่าไม่ได้มีนักบินอวกาศบูชวิมอลและก็ซูนิต้าวิลเลียมเนี่ยเดินทางกลับมาด้วยนะครับซึ่งเราก็คงได้รู้รายละเอียด ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะนะครับรวมถึงว่าวันที่พอดแคสต์ตอนนี้ออกไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวยาน Starliner เนะี่ยก็ควรที่จะเดินทางกลับถึงโลกเรียบร้อยแล้วส่วน Bush แล้วก็ซูนีก็ยังคงสนุกสนานอยู่บนสถาน,นีอวกาศนานาชาติต่ตอไปเนาะแต่ว่าตอนนี้วัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะมาเล่าสนุกสนุกลำดับเหตุการณ์ของสิ่งที่มัน เกิดขึ้นกันก่อนแล้วก็อาจจะรวมถึงย้อนกลับไปตอนช่วงจังหวะที่เราได้มีโอกาสไปเป็นสักขีพยานการเลื่อนปล่อยไม่ใช่การปล่อยแต่เป็นการเลื่อนปล่อย Starliner ในรอบแรกที่มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้ผมเล่าย้อนให้ฟังก่อนละกันเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่มาฟังตอนนี้โดยที่ยังไม่ได อ่าหรือว่าไม่ได้เข้าใจเรื่อง Starliner มากเนี่ยจริง,รงๆแล้ว Starliner เนี่ยเป็นยานอาวกาศทดสอบ1ใน2ของยานที่อยู่ในโครงการที่เื่่อว่า Commercial Crew ของ NASA ที่เขาคัดเลือกเพื่อวัตถุประสงค์คือต้องการจะส่ง นักบินอวกาศขึ้นไปบนสถานียวกาศนานาชาตินะครับแต่ก่อนที่จะคัดเลือกได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นสัญญากันก่อนมอบทุนให้ไปพัฒนาแล้วก็ต้องมีการสอบนะครับการสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกจะต้องส่งยานเปล่าขึ้นไปเทียบท่าสถานีอวกาศครั้งที่2จะต้องส่งยานโดยที่มีนักบินทดสอบเดินทางไปด้วยนะครับซึ่งการสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2019แล้วล่ะที่ในตอนนั้นเนี่ย สองบริษัทที่ได้รับเลือกก็คือ spacex แล้วก็ Boeing เนี่ยทำการทดสอบรอบแรกก็คือส่งยานอวากาศเอกชนขึ้นไปเทียบท่าตอนนั้นปี2019ยานดราก้อเนี่ยขึ้นไปเทียบท่าได้ประสบความสำเร็จตามมาด้วย Starliner ที่ก็ส่งขึ้นไปไล่ๆกันเลยห่างกันแค่ไม่กี่เดือนแต่รอบนั้นเนี่ยดันพลาด นะครับพอโบอิงพาดมาได้เนี่ยก็เลยเอาใหญ่เลยว่าพาดต่อมาเรื่อยๆนะครับปี2020 SpaceX สอบครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยสำเร็จก็ได้สัญญาไปส่งนักเป็นอากาศขึ้นลงสถานีอวกาศนานาชาติจนตอนนี้ก็นับมาจะก้าภารกิจแล้วนะครับครู9ก้ากำลังจะเพิ่งส่งขึ้นไปนะครับส่วน Boeing เอง Starliner เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลาแบบใหญ่มากเลยอะ่ะเออเกิดเป็นเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้มั่ววุ่นวายเต็มไปหมดนะครับแต่สุดท้ายก็ได้มาส่งเทียบท่าสถานีอวากาศได้จริงๆเน ปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็จะยังพร้อมสําหรับการส่งภารกิจลูกเรือ ครูฟ i g h เทสเดินทางไปยังสถานีอวากาศนานาชาติในปี2024นี้นะครับซึ่งตอนแรกจริงๆเขาจะส่งกันตั้งแต่ปี2023นะนะแต่มันก็เกิดเหตุการณ์เลื่อนต่อๆกันมามันมีหลายปัญหามากซึ่งเราคงไม่ได้มาเจาะลึกให้ฟังทุกปัญหานะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยมันมักจะเกิดกับระบบเครื่องยนต์หรือว่าระบบทรัสเตอร์ของตัวยานซึ่งตัวระบบทรัสเตอร์ของตัวยานเนี่ยมันเป็นสาเหตุแหละที่ทําให้ตัวยาน Star l ไ n e r เนี่ยไปไม่ถึงสถานีอวากาศนานานชาติในเที่ยวบินแรกและเที่ยวบินที่2 ก็เป็นปัญหาเดียวกันและเที่ยวบินที่3ก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่ทําให้เรานึกภาพไม่ออกเลยว่าโหความซับซ้อนของระบบเนี่ยมันจะยากมากมายแค่ไหนนะครับทีนี้ผมลําดับเหตุการณ์ให้ฟังว่า NASA เนี่ยเขาเริ่มวางแผนในการทดสอบนะภารกิจ Starliner ที่เขาเรียกว่า c f l ู g h t t e t t เนี่ย ในภารกิจครูฟเทสเนี่ยเขาวางแผนว่าให้มันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนแต่ว่าเขาเลื่อนต่อมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยตารางขึ้นลงสถานียวก,กาศนานาชาติเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับาซาก็เริ่มส่งจดหมายเชิญนักขาวมาตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปนะครับโดยที่วันแรกที่มีความพยายามในการปล่อยเนี่ยมันคือวันที่6 พฤษภาคมปี2024นะครับแต่รอบนั้นเนี่ยเราเดินทางไปใช่ไหมโอ้ทุกอย่างเตรียมพร้อมมากนะครับนักบินอากาศ s h ชวิมอ e และก็ซูนีวิลเลียมขับเครื่องบินที่37ลงมาทักทายนักข่าวเป็นภาพที่แบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจมากปรากฏว่าอ่าวเลื่อนซึ่งรอบนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยเลื่อนเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนจากตัวปัญหาด้านยานสตาร์ไลเนอร์เลยนะแต่ว่ามันเลื่อนจากปัญหาของตัวจรวดแอ l a ลาเซนทอร์ที่ตอนนั้นตัวระบบวาลวของจรวดเนี่ย มันดันเกิดข้อผิดพลาดขัดข้องคือเขาบอกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า b u ส s ิ่งวาล l v e b u r s ก็คือการที่ตัววาลเนี่ยมันเปิดปิดอย่างรวดเร็วจนมันเกินรอบระยะที่อยู่ในระยะปลอดภัยให้หนึกภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นอนะมันจะต้องมีรอบของมันอยู่แบตเตอรี่ก็จะมีไซเคิลใช่ไหมหรือว่าพวกแบบเบรกรถยนต์อะไรก็จะมีระยะที่แบบอุย้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วนะผ้าเบรกไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพอมันเกิดการบัสซิ่งเปิดปิดอย่างรวดเร็วเนี่ย รอบระยะมันก็ลดลงก็มีการตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะสุดท้าย Starliner ก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่จะปล่อยทัานที่หลังจากนั้น24ชั่วโมงกลายเป็นว่าเอาประกาศเอาขอปรับแก้อุปกรณ์ต่อสักพักเจอปัญหาฮีเลียมรั่วไหลอีกอา้าวยังไงต่อก็เลื่อนต่อมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวันที่1มิถุนายนวันเกิดผมพอดีเลยนะครับกลับบ้านไปมี <laughs> มีเค้กเป็นรูปสตาร์ไลเนอร์แฟนทำให้อยู่นะครับก็กินเค้กรอดู การปล่อย Starliner ปรากฏว่าวันนั้นเลื่อนนะครับเลื่อนอีกนะฮะคุณอิงลองนึกภาพดูนะตอนแรกมันคือ6พฤษภาคมเลื่อนมาเกือบเดือนนะครับยีกว่าวันเกือบ1เดือนพอดีถือว่า1เดือนละกันเลื่อนมาก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับตอนนั้นก็เกิดจากปัญหาของเขาเรียกว่าระบบ Ground r u n Sequencer พิวเตอร์ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการปล่อยดันผิดพลาดอันนี้ก็เกิดจาก ULA อีกแล้วนะครับ ULA ก,ก็ออกมาขอโทษขอโพยอะไรกันไปไม่เป็นไรมาปล่อยใหม่วันที่5 มิถุนายนก็ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศในที่สุดนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นยานอวกาศส t t r r i ล e r บินขึ้นนะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ย s t a r l ไ n e r เนี่ยบินขึ้นพร้อมกับปัญหาที่ไม่ได้ถูกแก้ไขก็คือปัญหาฮีเลียมรั่วไหลมาตั้งแต่วันที่6เดือนก่อนหน้าหมายถึงว่า o o i n n เนี่ยมีการตรวจสอบนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าการที่เราจะลื้ยานส t a r l ไลเ r อออกมาเนี่ยเพื่อที่จะซ่อมแซมมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้น สุดท้ายเราทําได้แค่คอยเลี้ยงสถานการณ์คอยมอนิเตอร์ดูว่าอัตราการล่วไหลของฮีเลียมเนี่ยมันยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับนักวินอวากาศนะครับครับแล้วทีนี้คําถามผมคือแก๊สฮี่เลียมนี่มันสำคัญกับตัวยานสตาร์ไลเนอร์ยังไงบ้างครับคุณเติรนจริงฮีเลียมเนี่ยเป็นแก๊สที่ใช้ในการปรับความดันในระบบทรัสเตอร์หรือว่าในระบบเชื้อเพลิงให้หนึกภาพว่าระบบเชื้อเพลิงเนี่ยมันคือการที่มันจะต้องมีการ รักษาความดันและปรับความดันให้แก๊สหรือว่าตัวไอพ่นเครื่องยนต์เนี่ยมันเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งแก๊สฮีเลียมเนี่ยมันใช้ในการปรับ ความดันตรงนี้นะครับซึ่งเป็นระบบที่พบได้ทั่วไปในวิศวกรรมอวกาศยาน spacex เองก็เคยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับฮีเลียมนะครับตัวถังฮนะีเลียมน่ยที่เราเคยคุยกันในสัปดาห์ก่อนๆว่ามันเกิดการระเบิดขึ้นจนทําให้ four h n d r ที่ตั้งอยู่เฉยๆบนฐานป่อยมันลุกเป็นไฟได้นะแบบโดยที่ไม่รู้มาจากไหนเนะี่ยอันนั้นก็เกิดจากฮีเลียมดังนั้นฮีเลียมจริงๆอะ่ะม,มันมีการใช้งานมันมีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยในวงการวิศวกรรมอวกาศแต่ว่า ทุกอย่างครับที่มันขยับได้สิ่งนั้นน่ะมันจะพังก็ถูกคือใครที่เรียนวิศวกรนะเป็นวิศวกรเรียนด้านวิศวะมาก็น่าจะทราบกันดีว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันขยับได้เดี่ยมันพังแน่ๆมันมีโอกาสพังอยู่ม,มีโอกาสพังอยู่ดังนั้นเราจะพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่หลายอย่างจะพยายามเอาชิ้นส่วนที่มันขยับได้ออกหมด นะครับหรือแม้กระทั่งบน iPhone ของเราไอสวิชที่มันเอาไว้แบบกดเปิดเปิด,ป,ดปิดอะที่เอาไว้เปิดเสียงปิดเสียงอะที่เราจะชอบไปกดกันเล่นๆน,น,นะครับมันก็จะพังได้ใช่ไหมครับ <laughs> หรือว่าตัวแท็คแพดมันก็จะพังได้ปุ่มโฮมมันก็จะพังได้ไ Apple ก็เล้เอาออกเลยเอาไว้ง่ายก็เหมือนแบบฮาร์ดิจันหมุนนะครับที่เรารู้ว่ามันหมุนแล้วเมื่อไหร่ที่มันหมุนเนี่ยพังแน่ๆ พวันนี้เลยเปลี่ยนมาใช้แบบ So <ช>ิ State Drive ในการใช้งานคือ<ช>เร็วกว่าไม่พอมันยังสเสถียรกว่าด้วยใช่ครับ,รบซึ่งสุดท้ายก็คือ o o i n n เนี่ยมีออุปกรณ์ที่มันขยับได้เนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยในยาน Starliner ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังตอนล่าสุดที่เราคุยกันไปเรื่องปัญหาที่จรวด Space X เนี่ยใน Second Stage เนี่ยมันเกิดการเสียหายเพราะว่าท่อความดันของ f ฟี d ระบบเชื้อเพลิงเนี่ยมันพัง Space X ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาไอ้ท่อ้นะนะ่ออกไปพยายาม Simple พยายาม Simplify ทำให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะทีนี้ให้เรานึกภาพดูว่า Starliner เนี่ยมี t รัสเตอร์หรือว่าระบบเครื่องยนต์เนี่ยมากเกือบ50ตัว เยอะมาตัวเยอะมากซึ่งหมายความว่าในระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบย่อยของมันไปอีกมีระบบการปรับความดันอะไรของมันไปอีกดังนั้นให้มองว่า Starliner มันคือก้อนของ Complex System อันหนึ่งที่มันซับซ้อนมากเหมือนเขาก็ปีวางก็ปีวางปะใช่ใช่ชคือเป็นเครื่องยนต์แบบก็ปีวางก็ปีวางไม่ได้เป็นระบบเดียวซึ่งหมายความว่ามันจะต้องมีถังคีเรียมแบบนี้ห้อันใช่แล้วเราเวลาที่เราไดอะโนสหรพยายามแก้ปัญหาเราก็ ก็ต้องไปพยายามไล่ดูจุดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตรงไหนแล้วพอยานมาอยู่ในอวกาศอะแน่นอนว่า เราเราก็มันก็จะมีเซนเซอร์ของมันนะมีเซนส์ไลน์ของมันนั่นแหละว่าตรงไหนที่เกิดการรั่วไหลนะครับก็ขึ้นอยู่กับเขาวางเซนส์ไลน์ไว้ตรงไหนแต่เซนส์ไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ชี้ไปที่ว่าจุดเนี้มันจะเป็นจุดที่พังคือเราจะรู้ได้ว่าท่อน้ํามันรั่วก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าน้ําไปก๊อกะมันเบาแล้วเราก็ต้องดูว่าเอ้ยแล้วก๊อกที่มันไหลมาก่อนหน้านั้นมันเบาไหมหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าก๊อกเนี้ยเบาแต่ก๊อกนี้ยังแรงอยู่รอยรั่วมันก็จะต้องอยู่ระหว่างก๊อกสองก๊อกนี้ใช่ไหม อ่าอันนี้คือคือปัญหาของการดิอะกนสสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขรือได้นะครับทีนี้โบอิงก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ในอัตราที่อันตรายมากก็ปล่อยมันขึ้นไปแล้วกันนะครับสุดท้ายปล่อยขึ้นไปอัตราการรั่วไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มส่งผลให้ตัวทรั s สเตอร์หลายตัวไม่ทํางานช่วงที่ตัวยานจะต้องเทียบท่ากับสถานียาวากาศนานาชาติแต่ บูชแล้วก็ซูนี่ของเราก็ก็ถูกฝึกมาอย่างดีนะครับก็มีระบบสำรองก็คือตัวยาน Starliner เนี่ยพูดตรงๆก็คือบินเข้าสถานีวกาศนานาชาติได้โดยการใช้ระบบสำรอง แลวทุกวันนี้ก็ยังรีเลน์หรือว่ายังต้องพึ่งพาระบบสำรองอยู่จนตัวยานเนี่ยก็สามารถที่จะเทียบท่าเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จนะครับแค่ประมาณ1วันหลังจากที่ถูกส่งขึ้นไปนะครับก็คือประมาณวันที่6มิถุนายนนะครับตอนนั้นก็เข้าไปทักทายลูกเรือกันปกติครับเราก็บอกว่าเออเนี่ยมาเยี่ยมแค่8วันจนทุกวันนี้ลนวันที่อัดพอดแคสต์กันเนี่ยเวลาผ่านมา87วันจาก8วันกลายเป็น80วันแล้วก็กำลังจะกลายไปเป็น8เดือนก็ยังไม่ได้กลับบ้าน คุณบุช h วิลลมอรแล้วก็คุณซีนีวิลเลียมเนี่ยจริงๆแล้วสคนเนี่ยจะเป็นนักบินอวกาศมากประสบการณ์เลยนะเคยขึ้นสู่อวกาศมาแล้วหลายรอบแล้วก็เป็นเทสไพายลอตนะขึ้นชื่อว่าเป็นเทสไพาลอตเนี่ยก็คือต้องมีการตัดสินใจที่แม่นยำเด็ดขาดมีความกล้าหาญใช่ไหมครับแล้วก็คุณบุช h แล้วก็ซุนซุนีเนี่ยจริงๆ2คนอ่ะผ่านการเทรนเป็นทหา,หารมาบุช h เป็นนักบินรบเครื่อง F18 ประจำการบนกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาส่วนซูนีวิลเลียมส์เป็นนักบินของกองทัพเรือบินเครื่องเฮลิคอปเตอร์ซีไนท์ที่จะคล้ายๆกับที่มีสองใบพัดหน้าหลังครับคล้ายๆกับชีนุกแต่ว่าใช้ในกองทัพเรือเนาะก็2คนเป็นคนที่มีประสบการณ์มากแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันคือผมฟังงานถแถลงข่าวแต่ละรอบเนี่ยแกจะต้องปล่อยมุกสักอย่างหนึ่งแล้วซูนีวิลเลียมเนี่ยเป็นคนที่ e m o t ชั n a l ลมากเป็นคนที่เล่นสุด ไปสุดเล่นมุกสุดจะเศร้าก็เศร้าสุดจะแบบร้องไห้คือมีช็อตที่แบบว่าให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็ร้องไห้จะได้กับอาวากาศแล้วคือเป็นคนที่ที่ไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์มากเลยเราก็เลยรู้สึกทึ่งกับ2คนนี้มากนะครับเราภาพแรกที่เข้าไปบนสถานีเนาะเปิดประตูฝายานออกมาซูนีวิลเลียมเต้นออกมาเลยครับ <c oughs> นะเดี๋ยวขึ้นให้คุณอิงขึ้นวิดีโอให้ดูเต้นออกมาเลยนะแล้วก็เข้าไปสวมกอดกับ นักบินอวกาศคนอื่นๆที่ประจําการอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็ภารกิจก็ดําเนินมาเรื่อยๆควบคู่กับความพยายามในการทดสอบเนาะว่าตัวทรัสเตอร์ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะพาลูกเรือกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับก็คือมีการประกาศมาหลังจากนั้นแล้วล่ะว่าเรารู้ว่าตัวยานสตาร์ไลเนอร์เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็นาซ่า,ามีการประกาศเลื่อนจากเดิมที่จะอยู่8วันก็ขยับมาเรื่อยๆเลื่อนไปอีก2สัปดาห์ไปอีก3สัปดาห์บ้างจนสุดท้ายมีการเลื่อนหลายเดือนเลย จนมันก็เริ่มมีข่าวออกมาว่าหรือว่าสองคนนี้จะติดอยู่บนอวกาศนะครับก็มีคนเดือดร้อนแทนเยอะแยะมากมายนักบินอวกาศกลับบ้านไม่ได้โบอิงนู่นนี่นั่นซึ่งอันนี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าโบอิงถูกหรือผิดนะที่ใช้แพ a c ทิสตด้านวิศวกรรมแบบนี้แต่แค่เราจะบอกว่ามันมีคนเดือดร้อนข้างล่างมากเลยว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้านโบอิงแย่มากเลยพานักบินขึ้นไปติดบนอวกาศในขณะที่ภาพลงในโซเชียลแต่ละวัน บ s ชก็คือกําลังซ่อมห้องน้ําอยู่ใชเพราะว่าเป็นช่วงที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ตัวระบบกรองแล้วกันของของซ้วมนั่นแหละมันตันเพราะว่าตัวฟิลเตอร์มันมันเสียหายมันตันเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่า ท่อทุกท่อบนโลกเหมือนในโลกเรามันจะมีคราบมึม่งๆอ,อยู่เนาะไอสิ่งนั้นเรียกไบโอฟิล์มแล้วทีนี้ในอวกาศเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแล้วประเด็นคือบนโลกมันมีแรงน้ําถ่วงเนาะมันจะดึงไอ,อพวกนี้อาจจะหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้คือถึงมันจะเหนียวมันก็อาจจะมีหลุดอาจจะไปง่ายแต่ในอวกาศไม่มีอย่างนั้นเนี่ยครับด<อ>ังนั้นปัญหาคือไบโอฟิล์มในอวกาศมันจะหนาวาบนโลกมากเลยแล้วทําให้ซ่วมในสารอาวกาศนานาชาติอ่ะตันบ่อยมากดังนั้นเลยต้องมีอุปกรณ์ที่แบบว่าไปเปลี่ยนท่อน้ําประจําแบบนี้ครับ เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เขากําลังแก้กันอยู่ว่าทําไงดีให้ส้วมไม่ตันในอวกาศครับครับก็เลยต้องมีสํารองวัในยานอวกาศทุกราฟอย่างนี้ครับก็บรูชวิลลมอลก็เลยเป็นไปเป็นช่างปลาอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็แก้ไขทําให้ส้วมกลับมาใช้ได้ทุกคนก็แฮปปี้นะครับในขณะที่ซูนิวิลเลียมก็น่ารักน่ารักครับคิ้วๆทาเค้กแล้วก็ทำวิทยุเขาเรียกว่าวิทยุสมัครเล่นเนาะลงมาคุยกับ นักเรียนบนพื้นโลกนะคือนาซาก็จะมีโครงการที่ให้เด็กๆเกยาวชนเนี่ยส่งสัญญาณขึ้นไปพูดคุยกับน,นักบินบนสถานอวากาศนานาชาติซึ่งเด็กเกยาวชนไทยก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน,นะฮะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นร่วมกับลูกเรือนะครับบนภารกิจ Expedition 71-72บนะครับบนสถานอวากาศนานาชาตินะฮะคือสถานอวากาศนานาชาติอ่ะเขาก็จะมีการ แบ่งกลุ่มลูกเรือเนาะว่าอันนี้คือเอ็กซ์พเดชันลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อไปเรื่อยๆปัจจุบันก็คือเป็นเอ็กซ์เพเดชันเจลนะคือ71กำลังจะทรานสเฟอร์ไปเป็น7 2เนี่ยบูชกับซูนี่ก็ไม่ได้อยู่ในเอ็กซ์พเดชันเนาะก็คือขึ้นมาเหมือนกับเป็นวิซิเตอร์แต่ก็ช่วยงานทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักบินอวกาศอ่ะให้ทำอะไรก็ต้องทำได้ก็ไปช่วยทำการทดลองไปช่วยเซตอัประบบนู่นนี่กันเต็มที่ในระหว่่่าาางงงทีข้ลบกกั NASA ก็ กำลังแบบรันโค้ดแก้มีข่าวออกมาโอูจะต้องรีวิวโค้ดเป็นล้านๆบรรทัดข้างล่างก็เดือดร้อนกันมากนะครับข้างบนก็ไหนดูซิวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทาบ้างก็ทำทำเค้กก็ทำเค้กก็ทำทำงานอยู่บนสถานอวกาศไปเรื่อยๆนะครับจนมันเริ่มมีข่าวแล้วว่าคุยมันเริ่มนานมากแล้วอ่าตอนนั้นทะมาห้าสิบวันไดห้าสิบกว่าวันเลยผมจาได้ว่าห้าสิบวันแล้วมันเริ่มมีข่าวคนพูดเนีะยนาหูแล้วว่าจะติดในอวกาศหรือเปล่าใช่นาซาก็มีการจัดแถลงข่าวมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ให้คําตอบวาอ่าแล้วจะกลับบ้านมาเมื่อไหร่นะครับจนกระทั่งมันเริ่มมีข่าวลือจากวงในแล้วกัน<ม>คือพูดคือพูดได้ตรงๆว่าเป็นข่าวลือจากวงในเพราะว่าคนที่พูดกัน,นก็จะเป็นกลุ่มนักข่าวที่อยู่ในทวิตเตอร์นะครับซึ่งผมก็เข้าไปสิงอยู่ในแกงนี้ด้วยก็คุยกันแล้วว่า Nasa เริ่มมีการวางแผนว่าจะให้ลูกเรือ Starliner นะทั้งบุชแล้วก็ซูนี่เนี่ยให้กลับโลกด้วยยานอวกาศลำอื่นก็คือยานดราก้อนซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดประกาศออกมานะครับ จนระยะเวลาผ่านมา NASA ก็ถแถลงข่าวออกมาอย่างจริงจังเลยว่าบอกว่าเอ้ยเรามีแผนจริงๆว่าจะให้ลูกเรือ2คนที่จะกลับกับยาน Dragon นะครับของ SpaceX ซึ่งวันที่ NASA ออกมาประกาศเนี่ยก็คือวันที่7สิงหาคม2024หรือเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็เป็นที่ตกอกตกใจกันนะครับผมจำได้เลยตอนนั้นคุณอิงตกใจมากว่า นี่มันอะไรเนี่ยนมันเกิดมันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอคือเราอ่ะจะรู้อยู่แก่ใจกันดีเนาะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันเราจะได้เห็นสิ่งนี้จริงใช่คือผมคิดอย่างนี้ว่าีจริงๆยานปลอดภัยพอที่คนจะกลับโลกแหละแต่การที่นาซาเลอกแบบนี้คือแบบมันต้องมีบางอย่างที่เขาไม่ไว้ใจตัวโบอิง <Boeing, S 2> ซึ่งมันยิ่งทําให้โบอิงแบบ ภาพลักมันยิ่งดูแยกคร่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงที่ผมไปดูการปล่อยจรวดที่สหรัฐเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการปล่อย s t a r ์ไลเนอรไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นท็อปิกใหญ่เหมือนกันนะที่คนตรงนั้นเขาเขาคุยกันคืออย่างแรกผมเดินเข้าไปในห้องนักข่าวภาพที่เห็นก็คือโปสเตอร์โอเคแล้วก็ซูนี่ยังแปะอยู่นะครับผมเดินเข้าไปแล้วผมก็อ๋อนี่เขายังไม่ได้กลับมานี่ แล้วคือทุกคนก็ลืมไปเลยก็เดินข้ามโปสเตอร์นั้นไปเลยแล้วโปสเตอร์ที่ที่ผมเอากลับมาเอากลับมาฝากคุณอนะที่เป็นรูปวิชแล้วก็สโนี่ที่แบบใช้การดีไซน์ที่แย่ๆอันนั้นอนะก็ยังวางอยู่เต็มเลยเป็นกองเลยแล้วก็แบบเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าคุณช่วยเอากลับบ้านไปทีมันจะได้หมดหมดไปก็ <laughs> <laughs> เป็นเรื่องเมาข้างในนาซาแต่ว่านอกครัวนาซาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปนั่งอยู่ในวงรับประทานอาหารกับนักข่าวสายอวกาศต่างประเทศกัน <laughs> เขาก็มีคุยกันนะครับว่าจริงๆทุกคนอนะ เชียอยากให้ลูกเรือบุชแล้วก็ซซนี่เนี่ยได้กลับบ้านกับสตาร์ไลเนอร์มันเป็นมันเป็นความรู้สึกของทุกคนที่เรารู้แหละว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าโบอิงผิดหรือไม่ผิดแล้วอะแต่มันเป็นความรู้สึกว่ามันคือความภาคภูมิใจของคนอเมริกันมันคือมันคือเกียรติของเราอะมันคือดิคเนตี้ที่เราควรจะรักษาตรงนี้เอาไว้อ่ะแล้วเขาก็เชื่อกันนะคือผมก็ร่วมวงคุยกันด้วยคือทุกคนเชื่อว่า มันคงไม่มีเหตุการณ์เหมือนในยุคชาเลนเจอร์หรือว่าโคลมเบียอีกแล้วที่มีนักบินอวกาศเสียชีวิตแต่เราก็จะยังอยากให้ถ้ามันถ้ามันเป็นตัวเลือกถ้ามันยังพอที่จะเลือกได้อยู่เราอยากให้2คนเนี้กลับบ้านด้วย Starliner แล้วทุกคนก็หันมาที่เราแล้วก็บอกว่าเอาแล้วแนทล่ะเค้กวันเกิดคุณเป็นรูป s t a r l i n เ r คุณคิดยังไงเราก็พูด ด้วยความรู้สึกจริงอันจริงใจตรงนั้นเลยว่าเราก็อยากให้สองคนนี้กลับด้วยสตาร์ไลเนอร์เพราะเรารู้สึกผูกพันกับยานลำนี้เหมือนกันไม่แพ้ยานดราก้อนเออมันเป็นความรู้สึกที่เราได้เห็นแบบดีเวล็อปเมนต์หรือว่าการพัฒนาจากยานอวกาศลำหนึ่งที่ที่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะตั้งแต่ปี2 0 1 0ที่มันเป็นแค่คอนเซปต์แล้วเราก็ตามข่าอวกาศไปเรื่อยๆในฐานะานนเด็กมัธยมคนหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าเออเนี่ยนอกจากดราก้อนมันจะมีสตาร์ไลเนอร์แล้วเราก็เห็นรูปสตาร์ไลเนอร์เห็นโปสเตอร์สตาร์ไลเนอร์จนวันหนึ จะไปดูภารกิจการปล่อยยานสตาร์ไลเนอร์ได้ไปเจอได้ไปสัมผัสได้ไปคุยกับลูกเรือสตาร์ไลเนอร์มันเป็นความรู้สึกที่เราก็อยากให้เขากลับบ้านด้วยสตาร์ไลเนอร์มันเป็นความหวังลึกๆข้างในมันเขาเรียกว่าอะไรดีไปยังไงกับทางนั้นอนะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นคือโอเคมันทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความภาคภูมิใจหน้าตาด้วยโอเคมันก็หน้าตาด้วยแหละแต่จริงๆมันคือเรื่องของแบบว่าก็ไปทางไหนกับทางนั้นอะดีสุดจริงๆแล้วใช่ซึ่ง นาซาก็ได้ออกมาบอกเหตุผลนะครับว่ามันเกิดมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดเสียงแตกขึ้นมาเพราะว่านาซาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการทํางานของตัวเองก็คือใครก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะขัดขานขอให้ยกมือขึ้นเราจะไม่เอาเสียงส่วนใหญ่ไปกดทับเสียงที่มันอาจจะเป็นเสียงที่เล็กที่สุดอีกแล้วเพราะว่าสิ่งนี้เหตุการณ์นี้มันเคยนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ถึงสองครั้งก็คือ c h a l l เจอร์และโคลัมเบียที่มันไม่ใช่ว่า ไม่มีคนรู้ว่าเรากําลังจะส่งคนเจ็ดคนไปตายแต่ว่าเราเลือกที่จะมองข้ามเสียงเนี่ยแล้วสุดท้ายทุกคนที่บอกว่านี่ไงเสียงข้างมากกว่าแล้วอะแล้ววันที่ดร렉เตอร์สั่งเซนให้ปล่อยยานอันนั้นนะคือคุณเซนมรนะบัตให้คน7คนนาชาไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เลยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการว่าใครก็แล้วแต่ที่จะขัดข้านไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรที่ดูแลระบบแค่ระบบเดียวแล้วคุณไม่มั่นใจกับระบบเนี้ยก็ขอให้ยกมือขึ้นมา แล้วมันดันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างภูมิใจที่เรามาถึงจุดนี้ได้ที่คนที่อาจจะเป็นวิศวกรที่ตัวเล็กที่สุดในห้อง,องกล้าที่จะ voice ขึ้นมาว่าระบบตรงนี้ไม่พร้อมขอเถอะอย่าอย่าขอยับยัง้งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวีโตได้มันก็เลยนํามาซึ่งการตัดสินใจวางแผนแผนที่2นะครับก็มีทีมทํางานกันนั่นแหละว่า แผนเดิมแผน A แล้วก็แผน B ที่จะเอาลูกเรือกลับโลกด้วยยานดราก้อนนะครับซึ่งยานดราก้อนเนี่ยครูนายก็เป็นภารกิจที่เรียกได้ว่าเป็นภารกิจโรเทชันคือประจําอยู่แล้วในการส่งลูกเรือขึ้นลงสถานีวกาศโดยที่ในการขึ้นลงแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีลูกเรือเดินทางขึ้นไปด้วย4คนนะครับใน4คนนี้หมายความว่าจะต้องถูกตัดออกเหลือ2คนจากเดิมเนี่ยก็ มีการพูดคุยกันนะครับว่าว่าแล้วถ้าเอาออก2คนจะต้องเป็นใครซึ่งนาซาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่ว่าณปัจจุบันก็มีการประกาศ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคนที่จะได้ขึ้นไปเนี่ยสองคนเนี่ยก็คือเป็นคุณนิกฮิวจ์นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์กรอบโบนอฟนะครับก็เป็นสหรัฐคนหนึ่งแล้วก็เป็นรัสเซียคนหนึ่งตามแผนโครงการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศนะครับก็จะขึ้นไป2คนแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสถานเอกอาัานานานชาตตตามปกติก่อนที่จะรับบุชแล้วก็ซนี่เนี่ยกลับลงมาพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5ซึ่งพอประกาศมาเท่านั้นแหละรถทัวร์มาเลย รถทัวร์มาเร็วมากนะฮะข่าวตีข่าวกันใหญ่ไปอีกว่าโอ้โหนักบินอาวากาศจะต้องติดอยู่บนอวกาศนานถึง8เดือนอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นข่าวใหญ่กันไปนะครับตอนนั้นแม้ว่าจะเป็นแค่แค่แนวทางเนาะแต่ก็เราก็คงเดาไม่ยากว่าถ้าคิดแผนมาแล้วก็แปลว่าก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นครับจนเมื่อเหตุการณ์สำคัญเลยก็คือเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2024นี้เองผ่านมาไม่กี่วันก็ตัดสินใจ ฟนอลเด็ดขาดแล้วว่าให้บุชแล้วก็ซูนี่เนี่ยเดินทางกลับโลกด้วยยานอวกาศดราก้อนของ SpaceX ตามแผน2ที่สำรองเอาไว้นะครับแล้วก็ยานตาไลเนอร์เนี่ยก็จะเดินทางกลับโลกนะครับปลายสัปดาห์นี้ที่จะถึงนะครับวันที่6กันยายน2024ก็ต้องรอดูกันว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อทีนี้ผมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อก็คือนักบินอวกาศทั้งสองเนี่ยตอนนี้นับเป็น Expedition ชน ของสถานีอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับบุชแล้วก็ซูนี่ก็สมใจเลยครับกลายเป็นลูกเรือเอ็กซ์เพเดชันแล้วหลังจากที่ไปช่วยงานเขามามานานแล้วก็แหนก็ต้องรอดูแล้วกันว่าคาร์โก้ล่าสุดที่มีการส่งขึ้นไปเนี่ยมีการส่งเสื้อไปเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีภาพภาพหนึ่งเนาะที่ทุกคนใส่เสื้อ Expedition 71แล้วก็มีบุชกับซูนี่แบบว่าไม่ได้ไม่มีเสื้อใส่เพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ในแก๊งเขาตอนนี้ก็เป็นแก๊งเดียวกันไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ อาจจะไม่ได้เป็นการยินดีแบบที่ว่าปรบมืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราเชื่อว,ว่ามันเป็นความฝันของนักบินอวกาศทุกคน,นที่จะได้อยู่ในอวกาศเพิ่มอีกสักวันหนึ่งก็ยังดีนะซึ่งทุกคนออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้กันหมดนะฮะล่าสุดเคดดี้โคลแมนนะฮะอดีตนักบินอวกาศของนาซาเนี่ย ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเธอก็บอกว่าฉันอิจฉาเขานะ <c oughs> คือทุกคนนักพินอกาศทุกคน,นอิจฉาว่าเฮ้ยทำไมขึ้นไปภารกิจแป๊บเดียวแล้วก็ได้ไปอยู่นานกว่าชาวบ้านนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ระยะเวลาที่อยู่ในอวกาศเนี่ยของบุชวิมอนะครับตอนนี้อยู่ที่267วัน 17ชั่วโมงเยอะนะคือจะปี<อ>ะนึงเลยนะนะครับรวมสถิติเนี่ยนะครับก็ตัวเลขของเขา<อ>เขาเคยขึ้นไปบนภารกิจ S.T.S. 129นะครับกับยุคกระสวยอาวกาศ<อ>แล้วก็ s o ยุส T.M.A. 14นะครับตอนนั้นเป็น Expedition 41-42แล้วตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็น Expedition 71-72ผ่านการขึ้นไปบนอ่านแล้วตลกมากเลย Boeing Crew Flight Test s p a c e X Crew 9ก็คื <laughs> <laughs> ก็คือขึ้นลงคนละไฟกันนะครับที่ในขณะที่ซูนี่นะครับซูนี่วิลเลียมส์ของเรานะครับคนนี้เนี่ยมีสถิติอยู่ในอวกาศโอ้411วันโก้าชั่วโมงนะตอนนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ไปอีกผมว่ามีแตะวิแตะ500อ่ะเออผมแตะแตสี่แตเพราะ <laughs> ว่าตัวเลขก็คือเคยขึ้นไปในภารกิจ STS 116นะครับนับเป็นเอ็กซ i พเ o ชันที่14ทับสิ ก็คือยุคแรกๆของสถานีอวกาศเลยเนาะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงกับภาร,รกิจโซยุส t m a 0 5 M นะครับ Expedition นที่32 3 3แล้วก็เหมือนเดิมเป็น Boeing Crew Fighter/ Space เอ็กซ์ครูไนเอ i กซ์เ7เดชัลวันที่กำลังจะกลายเป็น500วันสุนิ <c oughs> วิลเลียมกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในนักบินอวกาศที่ใช้ชีวิตบนอว,วกาศยาวนานมากที่สุดเกือบ2ปีใครๆก็อยากได้สถิตินี้ไปครอบครองนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ มหากรอบสตาร์ไลเนอร์ซึ่งผมมีทําคลิปเล่าเอาไว้เนาะแบบโดยละเอียดคลิปยาวประมาณ2 0 3 0นาทีนะคลิปเดียวกับที่พาไปดูงานปล่อยนะั่นแหละก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างว่าถ้าใครที่อยากย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นิดนึงว่าตอนนั้น Space X กับ Boeing เข้าไฟ์อะไรกันมันมีดราม่าอะไรข้างไหนก็เผื่อไปชมคลิปนั้นกันต่อได้สิ่งหนึ่งก่อนที่จะรีเฟกคือเราเกียดมากเลยอันหนึ่งคือตอนที่ Star l i n e r อร์มันจะต้องถูกปลดออกก่อนใช่ไหมครับแล้วเวลานั้นอะ่ะจะไม่มียาที่เป็นยานนนสรอองงขคี ขึนสิ่งที่สิ่งที่ือนกับคุณสิ่งที่ผมเกลียดมากเลยคืออะไรคือผมไปอ่านแผนมาเขาบอกว่าวิธีก็คือก็ให้กลับกับตัวครูแปดแต่มันนม่ีเก็อีนั่งนะก็คือก็ใส่ชุดของโบยิงอะแหละแล้วก็เอาเทปรัดตัวกับตัวผนังยานคือแบบคิดได้ไงอ่ะผมชอบมากผมเกลียดมากเลยแบบคิดได้ไงมันแบบ ไม่โอเคมันเป็นอะไรที่ผมไม่โอเคสุดแล้วในะแบบแผนทั้งหมดของนาซาคือทั้งหมดคุณคิณคดมาดีมากแต่สมมุติถ้าเกิดแบบเผตดการณแบบคขาวทีแล้วที่ขยะอ,อวกาศจะมาชนเงนี้ยแล้วแบบต้องทุกคนต้องหนีอคือแบบอะไรฉันต้องแบบให้ทุกคนมัดตัวฉันไว้ก่อนเหลอด้วยเทปกาวแต่ว่าให้มัดเอาไว้กับเอาคาร์โก้แอเรียแย่มากแ,แบบคือ,อไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะมันแย่มากเลยไอเดียี่แย่มากซึ่งซึ่ง ผมจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่บุชแล้วก็ซุนี่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นแผนที่นาซาค่อนข้างจะเอาจริงกับไอ้แผนการเอาเทปมัดนะเพราะว่ามีการศึกษาว่าถ้าเกิดว่านักบินอวากาศที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนลูกเรือกับโซยุสอะไม่สามารถที่จะกลับโลกได้กับยานโซยุสคือยานโซยุสอาจจะพังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเอานักบินอวากาศสาระกลับโลกด้วยการยัดเอาไว้ในส่วนคาโกของดราก้อนและเอาเทปมัดไว้คือมันคือผนังยานที่มันเป็นผนังยานฝั่งข้างล่างอะตรงที่มัน <c oughs> ที่มันควรจะเป็นเก้าอี้อะ เออแค่มันไม่มีเก้าอี้อ่ะเันเปคาโก้เฉยเออเอาไว้เอาไว้ใส่คาโก้แย่มากอ่ะเหมือนคุณนั่งแบบเป็นอะไรเป็นเบสเขาอ่ะเหมือนนั่งเหมือนนั่งหลังกระบานั่งท้ายกระบาเออนั่งท้ายกระบายอย่างนั้นเลยอ่ะมันแบบมันแย่มากแต่โอเคมันก็คงเป็นแผนดีที่สุดของนาซาในในแล้วเขาคงคิดมาดีแล้วว่าปลอดภัยอ่ะผมอยากเห็นภาพอยากเห็นการซ้อมอ่ะไม่รู้เขาไม่รู้เขาจะถ่ายให้ดูเขาที่พยายามไปดูแหละว่าแบบมันต้องมีการซ้อมบ้างแหละว่าโอเคนี่คือแผนฉุกเฉินอ่ะบุชไปนั่งซูนี่ไปนั่งก็มัดมัดมัดไว น่าเกลียดมากแล้วอีกอย่างนึงทผ่สงสัยคือแล้วตอนขากลับอะครับด้วยถึงจะเป็นครูเก้าแล้วแล้วเขาใส่ชุดอะไรกลับเพราะว่าอาอย่างชุดของสเป c เอกมันต้องถูกตัดต้องถูกวัดไซส์วัดตัวอย่างดีแล้วถูกตัดอย่างดีนะเพื่อที่จะเป็นชุดของสเป c เอกแบบรัดตัวเสียวขาวสวยๆที่เราเห็นกันอะเขาจะใส่ชุดโบยิงหรือชุดของสเป c เอกกลับต้องใส่ชุดสเป c เอกครับเพราะว่าระบบมันออกแบบมาสําหรับยาน SpaceX ดังนั้น <c oughs> ก็จะต้องมีการส่งชุดใหม่ขึ้นมานะครับไม่ใช่แค่ชุดนะแต่ว่าเก้าอี้ ก็ต้องก็ต้องทําใหม่เพราะว่าเพื่อให้มันเข้ารูปกับตัวมากที่สุดอ่ะมันจะเหมือนเบาะรถสปอร์ตอ่ะที่ทุกอย่างจะต้องแบบรัดตัวเราแบบอยู่ในโพซิชันที่ถูกต้องแบบล็อกไหล่ขยับไม่ได้นึกภาพแบบเราไปนั่งแบบรถแบบรถสปอร์ตรถหรูๆอ่ะที่แบบว่าเบาะเขาจะล็อกเราเราจะแบบเวลาเลี้ยวเราจะมั่นใจมากอ่ะกลับมาลิเฟกในส่วนของโบ i ิงเนาะผมรู้สึกเสียใจแทนโบอิงแบบจากใจจริงเลยว่ารู้สึกเสียใจว่าที่ตัวโบ i ิงไม่สามารถที่จะพา2อนักบินอวกาศกลับโลกได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดนะครับ ไปทางไหนกับทางนั้นเนี่ยดีสุดในในทุกปรชัชญาทุกการเดินทางบนโลกนี้ไปทางไหนกับทางนั้นดีสุดครับมันมันดีสุดแล้วอ่ะเราไว้ใจและมั่นใจกับสิ่งนั้นการกลับกับยานลําอื่นนี่แบบมันต้องแย่งจริงแล้วคุณหนึ่งต้องกลับกับยานลําอื่นนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับสิ่งที่นาซาทีนี้คุณพูดว่านาซาบอกว่าถ้ามีแค่เสียงเสียงเดียวที่วีโต้ก็คือเราก็จะไม่มองข้ามตรงนั้นซึ่งก็น่าดีใจเพราะว่าปัญหาฮีเรียบอ่ะมันจะส่งผลแบบ ถึงขั้นยานอวกาศไปชนแบบสมัยตัวเมียที่ตัวโปรเกรสอะมันไปชนตัวเมียแบบนั้นได้ไหมก,ก็เคยเกิดมาแล้วอะดังนั้นจะพูดได้ไงว่าแบบว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกคือคือที่เขากลัวเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องนี้นี่แหละว่าถ้าเกิดว่ามันแบบมันควบคุมไม่ได้ขึ้นมาจริงๆแล้ว starliner มันไปชนสถานีนอวกาศขึ้นมาก็วินาศกรรมครั้งใหญ่กลายเป็นไฟไหมในอวกาศเหมือนตอนเมียขึ้นมาแล้วทำยังไงลแล้วภาพมันน่ากลัวมากนะตอนตอนแรกผมคิดว่าแบบคงไม่มีอะไรมั้งอะผมเพิ่งมาเห็น เมื่อเร็วๆนี้ว่าเมียมันไหม่แบบไหม่เลยอะออเลยแบบว่าโอเคมันเป็นภาพน่ากลัวมากแล้วผมก็เชื่อว่าก็อย่างที่เขาพูดนาซาเกียิวินาศกกร,รมนาซาเกียริไฟไหม้มดังนั้นการหลีกเลี่ยงที่จะมีนักบินอวกาศส,สองคนอยู่ในยานที่มีโอกาสที่จะอยู่ยทัสเตอร์ทํางานผิดปกติแล้วก็พุ่งไปชนสานยวกนกาแนาชาตินียนักบินข้างในนั้นน่ากลัวมากนะใช่ก็ได้กลับโลกทั้งหมด้ะครับแล้วก็ ก็จะเหมือนในหนังปล่อยไปทิ้งไว้แล้วไม่กลับไปแล้ว i s s สช่างมันโอเคก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็น NASA, Boeing แล้วก็ลูกเรือที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็เส่งกำลังใจให้กับตัวเองเพราะว่าปี2024เป็นปีที่ตัวเองมีโอกาสได้ไปอยู่ในวงในค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ได้ ได้ไปอยู่ฉากหน้าของเรเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็เป็นปีที่บันเทิงจริงๆมีแต่เรื่องบันเทิงบอกเลยปีนี้นะครับแค่ภารกิจ แรกๆของปีก็บ,บันเทิงแล้วก็มารอดูว่าปีนี้จะมีภารกิจอะไรบันเทิงบันเทิงมาเล่าให้ทุกคนอีกนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังเรื่องรา,อาวอวกาศกับพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางของ Thai p b s Podcast t h a i p b s p o d c a s t c o m นะครับช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทาง YouTube ของ Thai PBS Podcast ด้วยครับตอนนี้ผมเต้นัทนนทดวงสูงเนินครับผมอิงเจสสีสิ์อัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Stuff า,าเรเล่า,า,าว The Space t h